เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าความสุขที่ลืมเลือนในชนบทอันเงียบสงบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตระหง่านและแม่น้ำที่ไหลเอื่อยมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อห้วยโขงหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกสิ่งดูเรียบง่ายและสงบผู้คนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเวลาที่ดูเหมือนจะหมุนไปอย่างช้าๆวสินชายหนุ่มคนหนึ่งที่เติบโตมาในหมู่บ้านแห่งนี้เขาเคยใช้ชีวิตที่สงบสุขอยู่ที่นี่เล่นสนุกในทุ่งหญ้าวิ่งไล่จับกับเพื่อนๆและช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่นาชีวิตในห้วยโค้งเป็นชีวิตที่อิสระและเปี่ยมไปด้วยความสุขแต่เมื่อวสินเติบโตขึ้นวสินก็เริ่มฝันไกลกว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เขาใฝ่ฝันถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและชื่อเสียงในเมืองใหญ่เขาเชื่อว่าการไปให้ไกลจากที่นี่และไต่เต้าในสังคมที่ก้าวหน้าคือหนทางสู่ความสุขและความภาคภูมิใจที่แท้จริงด้วยความมุ่งมั่นวสินจึงตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดและเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความทันสมัยเมื่อมาถึงเมืองใหญ่วสินเริ่มต้นด้วยการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่เขาพบว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างสำหรับความเฉื่อยชาทุกคนต่างแข่งขันกันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความก้าวหน้าวสินทุ่มเทเวลาและพลังงานทั้งหมดให้กับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งและเงินทองชีวิตที่เขาเลือกเดินเหมือนจะสมหวังเขาเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วมีเงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆและได้รับการยกย่องในฐานะคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จแต่ในความสำเร็จนั้นวสินกลับพบว่าความสุขที่เขาเคยคิดว่าจะได้สัมผัสกลับค่อยๆเลือนหายไปเขาเริ่มรู้สึกเหมือนชีวิตกลายเป็นเพียงวงจรที่ต้องวิ่งแข่งขันอยู่ตลอดเวลางานที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นภาระความกดดันจากการต้องแข่งขันและรักษาตำแหน่งมันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าในทุกวันเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทุกอย่างที่เคยฝันถึงแต่หัวใจกลับว่างเปล่าและโดดเดี่ยวเมื่อเวลาผ่านไปวสินจึงเริ่มมีอาการเครียดและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงเขารู้สึกว่าตนเองนั้นหลงทางในความสับสนนี้เขาจึงตัดสินใจกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่หมู่บ้านห้วยโค้งโดยหวังว่าการกลับไปที่นั่นอาจจะทำให้เขาได้พบคำตอบบางอย่างเมื่อเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านวสินก็พบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุ่งนาที่เคยวิ่งเล่นยังเขียวขจีลำธารที่เคยไหลผ่านยังคงสงบนิ่งผู้คนในหมู่บ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขในวิถีชีวิตของตนเองพวกเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวดูแลสวนไร่ของตนเองและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความพอใจในสิ่งที่มีและวสินก็ได้พบกับเพื่อนเก่าชื่อสมพงษ์ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสมพงษ์ทำไร่ทำสวนเหมือนเดิมแต่เขามีรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบวสินถามเพื่อนว่าทำไมนายถึงไม่ออกไปตามหาความสำเร็จในเมืองใหญ่บ้างล่ะสมพงษ์หัวเราะและตอบว่าความสำเร็จของฉันนะไม่ได้วัดด้วยเงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฉันพอใจได้ตื่นขึ้นมาเห็นท้องฟ้าสวยๆได้ยินนกร้องและได้อยู่กับคนที่ฉันรักความสำเร็จของแต่ละคนน่ะไม่ได้ตายตัวนะว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ว่าจะต้องมียศมีตำแหน่งหรือมีทรัพย์สมบัติที่มากมายความสำเร็จของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน
แล้วเราก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดความรู้สึกเบาสบายใจและพึงพอใจที่ได้อยู่กับความรู้สึกนั้นคำพูดของสมพงษ์สะท้อนความคิดในใจของวสินเขาเริ่มตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามัวแต่ไล่ตามความฝันที่สังคมกำหนดโดยไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรเขาวิ่งตามความสำเร็จที่คนอื่นบอกว่าควรทำหรือบอกว่าเขาควรเป็นอย่างไรความสำเร็จที่เขาแสวงหากลายเป็นเพียงเปลือกนอกที่ไม่อาจเติมเต็มความสุขภายในใจได้เขาหลงลืมความสุขที่เรียบง่ายที่เคยมีในวัยเด็กความสุขที่ไม่ได้มาจากการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่คือการอยู่ในปัจจุบันและพึงพอใจในสิ่งที่มีวสินเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้ละทิ้งงานหรือความฝันในเมืองใหญ่เขายังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมแต่เขาเลือกที่จะมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นเขาให้เวลากับสิ่งที่ทำให้เขาสงบใจใส่ใจดูแลสภาวะจิตใจของตัวเองและหาความสุขเล็กๆจากสิ่งรอบตัวเขาเรียนรู้ว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การมีทุกสิ่งที่คนอื่นยกย่องแต่คือการค้นพบความสงบในจิตใจและการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังจากสังคมการค้นพบความสุขที่แท้จริงอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งตามความสำเร็จที่สังคมกำหนดแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลการพอใจในสิ่งที่มีและการรู้จักดูแลจิตใจของตนเองความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่เราคิดมันอาจอยู่ในสิ่งเรียบง่ายที่เรามองข้ามมันไปขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ